สวัสดีครับนี่เป็นการรีวิวกล้องหน้านะอัดวิดีโอนะครับตัว iPhone 14 Pro Max โดยสิ่งที่เราจะมารีวิวนะโดยการลองกล้องเนี่ยเป็นกระเป๋าถือนะครับที่ใช้เป็นประจำแทบทุกวันนะครับใส่ของไปทำงานใส่ของไปนั่นนู่นนี่นะครับส่วนใหญ่ใช้ใบนี้นี่ฮะตึ้งๆกระเป๋าสะพายครับประมาณนี้ไม่ใหญ่มากนะนะครับนะไม่ใหญ่มากนะโอเคใบกำลังดีนะพอเหมาะนะครับยี่ห้อ Tumi นะครับไม่รู้ชื่อรุ่นอะไรนะฮะลองไปเปิดกันดูนะครับใบไม่ใหญ่มากนะใบไม่ใหญ่มากข้างในมีอะไรบ้างนะฮะเปิดมาเลยปึ๊บวันก่อนเพิ่งถ่ายรูปของในกระเป๋าไปนะมีคนบอกหนักมากแต่ว่ามันเป็นของที่เราใช้1ฮะสมุดโน้ตมิวจิฮะเป็นแบบช่องด้วยนะฮะนี่สมุดโน้ตมิวจิเล่มละ90บาทนะครับราคาไม่เคยเอาออกเลยนะครับอันนี้อันที่1เมื่อก่อนใช้โมสกรีนนะครับแต่เพอเอิญรู้สึกว่ามันหนาไปใส่กระเป๋านี้ยากนะครับก็เลยเอาอันนี้แล้วกันนะครับถูกกว่าด้วยอันนี้อันที่2 iPad mini นะครับนะ iPad miniไม่มีปากกานะครับแต่ว่าเป็นรุ่นที่แบบใช้ปากกาได้นะนะแต่อันนี้ไม่ได้เสียปากกาไปต่อมานะฮะiPad Pro นะครับนี่ใช้ปากกาคือถ้าสลับก็เอาปากกานี้ไปแปะอีกอันนึงเลยครับใช้ได้เลยโดยมี Magic Keyboard อยู่ด้วยนะนะครับ Magic Keyboard คือใช้แทนโน้ตบุ๊กประมาณนั้นนะครับแต่ว่าแทนได้ระดับนึงนะยังไงก็ยังมีตัว MacBook อยู่นะครับแต่ว่าอันเนี้ยพกทุกวันนะครับต่อมาฮะKindle รุ่น Oasis นะครับเอาไว้อ่านหนังสือนะครับ Kindle มีอะไรอีกฮะ Android ฮะนะครับ Samsung S22 นะฮะ Ultra 5G พกทำไมเอาใช้ประชุมนะครับเพราะเดี๋ยวนี้บอกเลยนะฮะเราประชุมกันหลายจอพร้อมกันมีอะไรอีกฮะน้ำหอม Chanel นะครับรุ่นพกพาเนี่ยหมุนปึ๊บสเปรย์ปั๊บพอแล้วทีเดียวเนี่ยเผื่อวันไหนต้องไปงานตอนเย็นไงจะได้แบบมีกลิ่นขึ้นมาได้ป่ะโอเคนี้หมดแล้วนะหมดแล้วนะครับมีอะไรอีกฮะช่องด้านหน้าคอนเนคเตอร์นะครับเป็นตัว HDMI นะครับเพื่อต้องใช้ iPad Present อะไรบางอย่างใช้ตัวนี้ต่อได้เลยปุ๊บนะครับปากกานะครับคือต้องมีปากกาในกระเป๋าด้วยนะครับต้องมีปากกาในกระเป๋าของแท่งหนึ่งเป็นแบบหลายๆสีนะครับอีกแท่งนึงก็เป็นปากกาหมึกธรรมดาตัวนี้ก็เป็นแฟนกันฮะลามี่นะครับชอบใช้ยี่ห้อนี้นะครับส่วนปากกาแท่งนี้ก็ภูมิใจนำเสนอนะครับซื้อที่ญี่ปุ่นเนาะเป็นปากกาธรรมดานี่แหละนะครับแต่เพิ่นเขาขายคู่กับหนังสือที่ชื่อว่า The Magic of Memo นะครับเป็นวิธีการบันทึกโน้ตของนักเขียนชาวญี่ปุ่นขายคู่กับโมสกีนนะครับแล้วก็มีแปลเป็นไทยแล้วด้วยนะครับท่านใดลองไปหาหนังสือเล่มนี้อ่านจะดูนะเหมาะชอบมากเลยพอใช้แล้วเนี่ยทำให้รู้สึกว่าการบันทึกโน้ตของเราเนี่ยมันมีฟอร์แมตมากขึ้นนะครับนำไปใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นเพลินเป็นปากการุ่น limited edition นะก็เลยพบมีอะไรอีกหูฟังอีกอันนึงฮะใช้กับตัว Samsung ตัวนี้ BNO นะครับตัวนี้นะครับรุ่นนี้ไมค์ดีนะครับไมโครโฟนดีก็เลยซื้อมานะครับเหตุผลเพราะว่าทำไมไม่ใช้หูฟังอันเดียวเพราะอย่างที่บอกครับบางทีประชุม2งานพร้อมกันต้องใส่2หูนะสายชาร์จนะครับเบลกินนะครับสายก็สายเบลกินนะครับเวลาซื้อต้องซื้อแบบแยกด้วยนะที่สำคัญฮะมีหัว2หัวฮะ Lightning กับ USB-C นะครับเมื่อไหร่เขาจะทำให้กลายเป็นหัวเดียวกันสักทีนะครับก็
ก็รุ่นนี้เป็นแบบสายถักนะครับนะก็งอยากหน่อยนะครับมีอะไรอีกฮะกระเป๋านำบัตรเดียร์ฮอทูมี่เหมือนกันชอบรุ่นชอบแบรนด์นี้นะฮะก็เลยซื้อนะครับเนี่ยก็จะมีนำบัตรแล้วมีซิมการ์ดด้วยนะครับเพื่อเดินทางนะกระเป๋านำบัตรแล้วก็มีบัตรเครดิตอยู่บ้างนะครับมีอะไรอีกฮะยาแก้ปวดเรามีเสร็จบ้างมันมียาแก้ปวดนะครับนี่อันนี้เป็นที่ล็อกพวงกุญแจนะครับพวงกุญแจนี่บางทีก็ใส่กระเป๋ากางเกงนะบางทีก็ใส่ในนี้นะครับมีที่ล็อกชอบมากและให้ดูฮะกระเป๋าเนี่ยเปิดได้เยอะเลยนะเห็นไหมครับเนี่ยเปิดได้มาถึงนี่เลยครึ่งหนึ่งนะครับใส่ของง่ายหยิบของง่ายข้างในมีกระเป๋ารับด้วยมีอะไรอีกอ๋อมีพาสปอร์ตโอเคประมาณนี้นะครับพ่อมีภูมิใจนำเสนอรูนี้ฮะเวลาอยากหยิบโทรศัพท์เก็บไว้ในนี้ปุ๊บใส่ได้เลยเห็นนะฮะโชว์ใส่ได้เลยอย่างรวดเร็วนะครับใส่ร่มก็ได้ใส่ร่มได้ไหมไม่รู้เหมือนกันนะครับมันไม่น่าจะกันน้ำนะเดี๋ยวไปเช็คอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ด้านหลังก็มีปรับได้หลายช่องนะฮะแต่ว่าไม่เคยใช้เหมือนกันนะไม่รู้ว่าเขาจะถืออย่างนี้ได้หรอนะแนวตั้งก็จะดูแปลกๆหน่อยนะครับไม่รู้เหมือนกันฮะไม่เคยใช้อันนี้ชอบมากอันนี้คือทีเด็ดนะครับคือตัวเองเนี่ยมีกระเป๋าอารมณ์ประมาณนี้สะพายเนี่ยนะครับหลายใบแต่ว่าสำคัญคือหลังๆเนี่ยไหลแล้วไม่ไหวแล้วนะครับสะพายไม่ไหวแล้วต้องใช้ถือด้วยนะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยมีหูให้ถือพอดีนะครับก็เลยชอบมากนะโอเคแต่รุ่นนี้เสียบกระเป๋าเดินทางไม่ได้นะครับตัวตรงก้นเนี่ยเปิดไม่ได้ไม่มีรูเนาะโอเคอันนี้ชื่อนะครับนะสลักนะนะได้นะครับก็ภาพและเสียงเป็นอย่างไรบ้างนะครับอันนี้ใช้อัดเสียงไม่แน่ใจว่าผ่านตัว AirPods หรือเปล่านะครับเดี๋ยวจะลองไปดูนะว่าภาพและเสียงเป็นอย่างไรอันนี้ไม่มีฟิลเตอร์ใดๆนะครับเดี๋ยวตอนลงก็จะลงแบบเรียวๆอย่างนี้เลยนะครับหน้าจอนี่ไม่ใช่หน้าจอหลังกล้องนี่ก็ไม่ได้มีไฟแล้วนะครับอันนี้ไฟเพดานธรรมดานะ1ดวงนะครับผมโอเคติชมมาได้เลยนะครับว่ากล้องตัวนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับชัดไม่ชัดเสียงเป็นอย่างไรนะครับเมื่อเทียบกับยี่ห้ออื่นๆเนาะอยากรู้ฟีดแบ็กเหมือนกันนะครับก็วันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับเป็นการรีวิวกล้องโดยใช้กระเป๋าไว้ตัวรีวิวนะครับผมโอเคแล้วไงพบกันอีกทีนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ